วันนี้ฮะเราจะมีการแถลงเรื่องสำคัญครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องวีซ่าครับถามว่าทำไมถึงสำคัญฮะเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าตอนนี้เครื่องจักรหนึ่งที่เป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้ก็คือการท่องเที่ยวนะครับและแน่นอนครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นลำดับต้นๆเลยเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นกับนักท่องเที่ยวจีนนะครับแต่อย่างที่เราทราบเป็นดีครับว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนนะครับในปี2566นี้ยังเข้ามาในประเทศไทยไม่ถึงเป้าครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนักท่องเที่ยวจีนถึงมาเที่ยวประเทศไทยได้ไม่ถึงตามที่เราต้องการถามว่าเราต้องการเท่าไหร่ครับปีนี้เราต้องการนักท่องเที่ยวจีนประมาณ7ล้านคนครับแต่ว่าแฟกต์ตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว5เดือน6เดือนเนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยแค่1ล้านคนนะครับตอนนี้ภาคธุรกิจทั้งหลายกำลังฟื้นตัวจากการที่เราผ่านวิกฤตโควิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับธุรกิจอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีโคเชนทั้งหมดก็หวังนะครับว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตหรือนักท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยทั้งหมดก็ยังหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาครับวันนี้ผมนะฮะเจตบัญชาอนุจิตชัยครับรองโฆษกพรรคครับอยู่กับพี่สตีฟสรเทพโรจน์พจนารัตน์ครับคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวของพรรคไทยสร้างไทยครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่โก้พัชรินิสรีพัฒน์ครับคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคไทยสร้างไทยครับวันนี้ขออนุญาตทักทายหน่อยครับพี่สตีฟครับสวัสดีครับพี่ๆนักข่าวนะครับแล้วก็ผู้ชมไลฟ์ทางบ้านทุกท่านนะครับก็กินที่พี่หนุ่ยได้เกิดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องบินนะครับมันจะมีเครื่องยนต์หลายตัวนะครับหนึ่งในเครื่องยนต์นั้นที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมถือว่าเป็นเครื่องกลใหญ่เลยเครื่องจักรใหญ่ที่สำคัญที่สุดซึ่งเราควรจะต้องสตาร์ทให้ติดแล้วก็เร่งสตาร์ทให้ติดนะครับเพื่อจะได้เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะ GDP ด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสูงถึง 20% นะครับสำคัญมากนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเครื่องยนต์ตัวนี้ตกลงแล้วมันติดจริงหรือเปล่าหรือมันติดดับอยู่แล้วติดดับอยู่เนี่ยปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วก็ที่เราคาดหวังจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่จะต้องเข้ามาได้มากกว่านี้เนี่ยซึ่งเราตั้งเป้าไว้ก็คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาได้ตามที่เราตั้งเป้าไหมหรือติดปัญหาอะไรนะครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงจะขอความร่วมมือจากใครนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยพี่โก้เองก็จะมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้พี่โก้แนะนำนะครับว่าหรือพูดคุยว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในดีเทลลึกๆอะไรบ้างนะครับครับสวัสดีครับผมโก้พัชรินิสิริพัฒน์นะครับอยู่ในคณะกรรมการเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยนะครับแล้วอยู่ในคณะกรรมการ MOU นะครับในการเปลี่ยนถ่ายของรัฐบาลนะครับในเรื่องโดยเฉพาะเศรษฐกิจนะครับ SME แล้วก็เศรษฐกิจปากท้องนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเฟืองจักรสำคัญนะครับในการเปลี่ยนถ่าย MOU ครั้งนี้นะครับในการ MOU ที่การเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลครั้งนี้นะครับเอาละครับก็ต่อยอดจากพี่สตีนะครับเรารู้ดีนะครับว่าพี่ตีบอกว่าเรามีเครื่องยนต์ขับเศรษฐกิจหลายด้านนะครับทีนี้เรากลับมาดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับในโลกนะครับหรือในอาเซียนนะครับที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเรามี GDP อยู่ประมาณ 14-16 ล้านนะครับล้านบาทนะครับแต่เรานะครับก็พึ่งพาการท่องเที่ยวนะครับอยู่ประมาณ 20-10% นะครับก่อนโควิดนะครับวิกฤตโควิดตอนปี2019นะครับตอนปี2019เรามีท่องเที่ยวถึง40ล้านคนนะครับ40ล้านคนเนี่ยนะฮะเราไปเสียไม่ได้ครับว่าเรามีนักท่องเที่ยวจีนถึง1ใน4นะครับประมาณ 25-30% ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยพี่สตีครับคุณหนุ่ยนะครับตัวเลขนี้คือตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนความเป็นจริงเรียกว่าแฟกต์นะครับ10ล้านคนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาและมีแนวโน้มจะมากขึ้นนะครับแต่นะครับทั่วโลกเกิดปัญหาวิกฤตโควิดโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2020-2021นะครับ22เกิดวิกฤตโควิดนะครับจีนได้ปิดประเทศลงนะครับตอนปี2019เนี่ยมีนักท่องเที่ยวออกมาจากประเทศจีนนะครับออกมาเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับ150ล้านคนนะครับมากกว่าประชากรไทยถึง2เท่านะครับมาเมืองไทย10ล้านคนนะครับก็เกือบ10 10% นะครับแล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรายได้นักท่องเที่ยวก็หัวนึงตกประมาณ 50,000 บาทฉะนั้นปีนึงเราจะมีเฉพาะจากคนจีนอย่างเดียวพี่น้องชาวจีนอย่างเดียวมาถึงหาเราเนี่ยประมาณปีนึงเกือบ 500,000 ล้านครับซึ่งเป็นตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับ 500,000 ล้านนะครับซึ่งผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะทำการค้าอะไรที่จะได้เข้าประเทศได้มากขนาดนี้เราจะเห็นว่าตอนปี2019นะครับจะเป็นห้างร้านโรงแรมคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับ
จะมีนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะถ้าพี่ไปถนนนิมมานเห็นนะครับไปแถวร้านพี่นะครับบางลำพูก็ดีข้าวสารก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลาดประสงค์สีลมนะครับเราจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับทุกๆ4คนจะมีนักท่องเที่ยวจีน1คนซึ่งถือว่าถือเป็นระดับปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วสร้างรายได้ให้ประเทศมากมายมหาศาลเพราะคนจีนนะครับเศรษฐกิจกำลังโตนะครับแต่พอเจอโควิดเข้ามานักท่องเที่ยวเหล่านี้หายไปหมดเลยครับแน่นอนคนจีนประเทศจีนเปลี่ยนประเทศทีนี้กลับพอปี2022นะครับโควิดเริ่มซาลงนะครับจนจวบเมื่อต้นปีมกราปี2023ก็คือ2566ปีนี้เนี่ยแหละครับประเทศไทยก็อยากจะได้ฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวนะครับจีนก็เริ่มเปิดประเทศอนุญาตให้นักท่องเที่ยวออกมานอกประเทศได้แล้วนะครับมีการคาดการณ์ว่าปี2566จะมีนักท่องเที่ยวออกมา115ล้านคนแน่นอนครับน้อยกว่าปี2019นะครับแต่ก็น้อยกว่าไม่ได้มากมายอะไรนะครับหายไปเพียงแค่30กว่าล้านคนนะครับแต่น่าเสียดายครับมันมีอุปสรรคนะครับมีอุปสรรคจากเรื่องนโยบายนะครับจากเรื่องของอ้างของเรื่องความมั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับนักท่องเที่ยวจีนที่เคยมาไทย10ล้านคนแต่ปีนี้เราตั้งเป้าน้อยครับพี่เราตั้งเป้าแค่7ล้านคน7ล้านคนเนี่ยอาจจะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยคือประมาณ3แสนกว่าล้านบาทจะเห็นไหมครับว่าตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยไปถนนไหนที่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนคนสงสัยกันนะครับนักท่องเที่ยวจีนหายไปไหนหมดคนตัวเล็กตัวน้อยเขาบอกเอ๊ะจีนเปิดประเทศแล้วนี่คนออกมาตั้ง110กว่าล้านคนแต่ทำไมมาประเทศไทยน้อยจังแล้วตัวเลขน่าตกใจครับตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวมาไทยเพียงแค่1ล้านคนครับนะครับเฉลี่ยเดือนนึงก็แค่แสนกว่าคนเท่านั้นเองครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายที่เมื่อกี้ที่คุณหนุ่ยบอกแล้วว่าจะตั้งเป้าไว้7ล้านคนไม่มีทางเป็นไปได้ครับเพราะวันนี้เราเหลือเวลาเพียงแค่6เดือนเองครับ6เดือนนี้เนี่ยยังเก่งผมก็ให้ไม่เกิน1ล้านคนครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจการซื้อกลุ่มที่มีอำนาจใกล้เคียงไทยมากที่สุดแล้วเพราะเขาคือเป้าหมายหลักนะครับมาเมืองไทยมีการทำโบสถ์ในเมืองจีนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักที่อยากจะมาอันดับหนึ่งคือเมืองไทยนะครับแต่อุปสรรคมันเกิดจากการนั่นเลยครับจากการภาครัฐนะครับไปเพิ่มการขอวีซ่าที่ยุ่งยากมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราได้รับคำนะมาจากนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับทำให้อุปสรรคที่ในการท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้าประเทศไทยเนี่ยได้น้อยลงนะครับจากอดีตเนี่ยอาจจะเข้าได้เดือนหนึ่งถึง1ล้านคนปัจจุบันได้เหลือเดือนหนึ่งประมาณแค่เพียงแค่แสนหรือแสนกว่าคนเท่านั้นเองครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหานะครับแน่นอนครับปีที่แล้วปี65เรามีปัญหาเรื่องคนจีนสีเทาธุรกิจจีนสีเทาอันนั้นนะครับผมก็คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจสีเทาหรือยาเสพติดก็ดีนะครับแต่วันนี้เรากำลังมาหลงผิดทางกันหรือเปล่าสิ่งที่ผมคำถามไปทางผู้มีอำนาจในรัฐบาลนะครับว่าเรากำลังมาผิดทางหรือเปล่าเรากำลังไปจำกัดนักท่องเที่ยวที่จากจีนเข้าไทยโดยการที่ขอวีซ่าที่ยุ่งยากมากขึ้นนะครับจากการขอวีซ่าเพียงแค่ใช้เวลาไม่นานเอกสารใช้พอประมาณนะครับวันนี้จะต้องใช้วิธีการขอวีซ่าถึง15วันครับเอกสารมากมายนะครับเห็นบอกว่าบางรายขอกันเป็นปึ้งๆเลยใช่ครับตรงนี้แหละครับจะเป็นอุปสรรคแล้วก็ความสามารถของนะครับกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลที่อนุมัติวีซ่าในเมืองจีนนี่ยิ่งหนักครับใหญ่ครับเราอยากได้การท่องเที่ยวเข้ามา7ล้านคนโดยเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแต่เราไปจำกัดในการขอวีซ่าเรามีความสามารถออกวีซ่าได้เพียงแค่เดือนละ81ฉบับเท่านั้นเองครับซึ่งมันสวนทางกันกับความเป็นจริงนะครับเราอยากได้ท่องเที่ยวเยอะแต่เราออกวีซ่าได้น้อยและการขอวีซ่ายุ่งยากมากขึ้นตรงนี้เนี่ยครับต้องกลับไปถามนะครับผู้มีอำนาจนะครับในกระทรวงการต่างประเทศนะครับหรือรัฐบาลก็ดีนะครับฝากไปถึงนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้ท่านยังมีอำนาจอยู่นะครับถึงจะเป็นรัฐบาลรักษาการก็ตามนะครับผมเห็นวันนี้ท่านยังประชุมกับอาเซียนในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับแปลว่าท่านก็มีอำนาจสั่งการ
ท่านไปดูนะครับว่าเรานะครับมีรายได้การท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเพียงแค่2ล้านคนนะครับทั้งปี66นี้เราจะหายไปถึง5ล้านคนถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินนี่คือ2แสนกว่าล้านครับที่เสียโอกาสมันไม่ได้เสียโอกาสเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเดียวธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับพี่สตีฟรู้ดีนะครับเพราะพี่อยู่ในธุรกิจทั้งร้านอาหารแล้วก็มีเพื่อนฝูงพรรคพวกที่ทำธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กขนาดย่อมซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะครับพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพราะลำพังคนไทยเองเนี่ยก็ไม่มีกำลังที่จะไปจ่ายได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็ได้พอประมาณนะครับแต่ว่าเราก็ต้องได้การเดินท่องเที่ยวทีนี้ปัญหาอุปสรรคที่รัฐบาลออกนโยบายไปในการจำกัดในการขอวีซ่าหรือทำให้ยุ่งยากมากขึ้นเนี่ยทำให้คนจีนรู้สึกว่ามาเมืองไทยมันยุ่งยากนะครับแน่นอนครับทุนจีนสีเทาหรือคนจีนสีเทาเขาไม่มาทางนี้หรอกครับเขาไม่ได้มาทางผ่านเอเจนต์ทัวร์เขาไม่ได้มาผ่านพวกนี้หรอกครับคนจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยนะครับที่ผ่านการท่องเที่ยวที่มากับทาง อะไรนะเอเจนต์นะครับส่วนใหญ่เขาถูกคัดกรองจากรัฐบาลเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะครับไอ้ส่วนที่มาทำไอ้ธุรกิจสีเทานะครับขายยาหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวันนี้ถามว่าจำกัดท่องเที่ยวชาวจีนขนาดนี้แล้วเนี่ยส่วนยังเก็บมันอยู่ไหมครับถามผมไหมถามผมครับไอ้ผับที่มีเปิดคือละแสนผมยังเห็นมีไม่กี่สองสามอาทิตย์ก่อนยังมีจับอยู่เลยมันแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่าครับนะครับส่วนหมดไปจริงหรือเปล่านะครับธุรกิจสีเทาก็จะเป็นออนไลน์หรืออะไรต่างๆหมดไปจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละครับปิดเลยปิดเลยครับไม่ต้องรับปิดเลยครับนี่แหละครับเราต้องดูว่าปัญหาเราเกาถูกที่คันหรือเปล่าแต่เราไปจำกัดการท่องเที่ยวนะครับให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยลำบากมากขึ้นนะครับแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเนี่ยมันมีผลกระทบหมดนะครับมันคือ มันก็ไม่มีสายป่านใช่ๆคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยรายได้เนี่ยมันไม่ให้ไปที่ SME ใหญ่อย่างเดียวนะใช่ลากย่าเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าสายการบินใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างเช่นร้านอาหารที่อยู่ตามสตรีทฟู้ดนักท่องเที่ยวจีนเขานิยมมากพี่โก้มาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเยาวราชเนี่ยขาข้ามไปด้วยคนจีนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเขาอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะออกไปนั่งทานอาหารนะครับโดยเฉพาะชิมอาหารไทยที่เป็นสตรีทฟู้ดเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรายได้ก็จะกระจายเป็นในส่วนของเช่นร้านขายของที่ระลึกนะครับร้านขายสปานวดอันนี้สำคัญมากนะครับทีนี้เรามาดูปัญหากันเห็นบอกว่าวันนั้นเนี่ยทางพี่โก้พี่หนุ่ยก็ได้เข้าร่วมประชุมมีสมาคมแอตต้ามานะครับสมาคมแอตต้าต้องบอกก่อนว่าเป็นสมาคมเกี่ยวกับสมาคมบริษัททัวร์นำเที่ยวนะครับของประเทศไทยนะครับได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับถึงปัญหาตรงนี้แต่ไม่ทราบว่าตรงนั้นพี่หนุ่ยนั่งอยู่เนี่ยทางแอตต้าบอกมีปัญหาอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าของคนจีนพอจะทราบไหมครับรายละเอียดครับผมก็ทางปัญหาตอนนี้ครับเขาบอกว่าการขอวีซ่าอย่างที่ทางพี่โก้กับพี่ซีฟนะครับก็คือได้เกินไปนะครับคือมันมีอุปสรรคมากมายกว่าเดิมนะครับมากมายเหลือเกินมันทำให้เกิดข้อกังวลครับพี่ซีฟครับจากสถิติของทางที่ทางแอตต้าเขาสรุปมาให้นะครับมันจะโหยิบย่อยหลายอย่างมากเลยครับผมไม่ขอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยข้อกังวลของเขาคือหนึ่งนะครับเขาไม่แน่ใจกับคนของวีซ่าครับเราเบื่อเข้าไปสมัครวีซ่าแล้วมันจะได้หรือเปล่าใช่นะครับเนื่องจากว่าอีกอย่างหนึ่งแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการขอวีซ่าจีนนะครับมันอย่างนี้ครับพี่หนุ่ยต้องบอกพี่จิ๊บก่อนคนจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยประมาณ170หรือมากกว่า60แน่นอนจะมาผ่านเอเจนต์ครับน้อยมากครับที่จะจำนวนส่วนน้อยดีกว่าที่จะมาเองนะครับอาจจะมาเข้ามาสัก 20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าที่มาส่วนใหญ่ที่เราเห็นมากๆกันเนี่ยจะมาแบบเรียกทัวร์นะครับโอเคนะครับแต่บางคนก็บอกกังวลถึงทัวร์ศูนย์เหรียญนู่นเลยนะครับอันนั้นมันส่วนน้อยครับมีวิธีแก้มีวิธีแก้ครับที่ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ใช่มาแก้อย่างนี้อ่ะต่อเชิญครับพี่หนุ่ยครับก็ถ้าเกิดเอาเป็นเปอร์เซ็นต์มันมีเปอร์เซ็นต์อยู่พี่โก้ก็คือตอนคนจีนที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ย 49% ใช้เอเจนต์ครับใช่นะครับที่เหลือก็แล้วมีแนวโน้มมากกว่านั้นด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาค่อนข้างมากนะครับแล้วเขาก็เลยจริงต้องบอกก่อนว่าประเทศจีนท่องออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ว่าท่องเที่ยวได้ทุกประเทศนะครับเขาจำกัดการออกไปท่องเที่ยวนะครับจากประเทศไทยก็คือเป็นหนึ่งนะถ้าจำกัดไว้20ประเทศจำกัดไว้20ประเทศที่รัฐบาลจีนอนุญาตใช่ครับตอนปี2019เนี่ย
ชาวจีนจะไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับแต่พอเจอโควิดเจอหลังเจอโควิดนะครับรัฐบาลบอกคุณไปได้20ประเทศหนึ่งไทยเป็นหนึ่งใน20นะครับและไทยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าอันดับแรกเลยในใจเขาที่เขาอยากมาเป้าหมายแรกใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันมีปัญหาด้านวีซ่าที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจงั้นไปที่อื่นก็ได้ใช่ทำให้ไทยเสียโอกาสมหาศาลครับพี่ซีฟครับพี่ซีฟวิเคราะห์หน่อยได้ไหมว่ามันยังไงฮะเดี๋ยวผมอัปเดตตัวเลข exactly ให้พี่นักข่าวกับผู้ชมทางบ้านทราบก่อนนะครับขยายความนิดนึงจากทางของพี่โก้นะครับก็คือปี62ก่อนโควิดนะครับรายได้การท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ย40ล้านคนนะครับรายได้เนี่ย 1.9 ล้านล้านบาทนะครับแล้วแบ่งออกมาเป็นคนจีนรู้ไหมครับใช่หัวประมาณ 50,000 บาทใช่สูงมากนะครับสูงมากคนจีนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยก่อนโควิดเนี่ยถึง11ล้านคนนะครับรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวเนี่ย 5.3 แสนล้านบาทนะครับแต่มาดูปี62นะครับณวันนี้เนี่ยจริงๆรัฐบาลตั้งเป้าไว้ปี62เนี่ยปีที่แล้วดีกว่าปีตั้งไว้ปี66นะครับปี65เนี่ยเขาปิดเราปิดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียงแค่11ล้านคนทั้งปีใช่ประจีนจริงไม่ให้ออกด้วยจีนไม่ให้ออกครับพอมาปีนี้นะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวเองรัฐบาลเองเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเนี่ยปี66เนี่ย25ล้านคนใช่ครับนะครับแล้วณจนถึงณวันนี้นะพี่โก้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยเข้ามาเพียงแค่13ล้านคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับพี่ทุกครั้งเนี่ยประเทศชาวจีนพี่น้องชาวจีนที่มาที่ไทยเนี่ยอยู่ประมาณ1ใน4ของนักท่องเที่ยวที่มาทั้งหมดครับทั้งตอนปี62 40ล้านมาประมาณ11ล้านก็ประมาณ1ใน4ครับปีนี้25ล้านเราตั้งเป้าไว้7ล้านก็โดยประมาณ1ใน4นักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยปีนี้เราตั้งไว้25ล้าน25แต่ณวันนี้จนถึงณวันนี้แค่13แล้ว1ในนั้นเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวจีนที่เราตั้งเอาไว้คือ 1.1 ล้านคนแต่ณจริงๆณวันนี้เนี่ยมาใช้คำว่าอะไรอะนักท่องเที่ยวจีนเราตั้งเอาไว้7ล้านคนแต่นักมา 1.1 ล้านโดยประมาณซึ่งเราเหลือเวลาแค่6เดือนไม่ทันนะซึ่งเราจะต้องทำเดือนละล้านนะพี่โก้ไม่มีทางครับเดือนละล้านคิดว่าผมว่าไม่มีทางพี่จะไปทันได้ไงครับกงสุลบอกว่าออกวีซ่าขณะให้เอาซอสทำได้เดือนหนึ่งได้ไม่เกิน 80,000 เล่มโดยประมาณไม่มีทางเลยมันไม่มีทางไม่มีทางออนอะไรเวิลด์ใช่ครับนะครับทางตม.อันนี้ต้องฝากถึงตำรวจตม.นะครับซึ่งท่านก็ต้องออกวีซ่า on arrival ให้กับชาวจีนครับก็ออกได้เพียงแค่เดือนหนึ่งประมาณ 20,000 ครับคือจริงๆนะเรื่องค่าธรรมเนียมมีผลเยอะครับที่ซีโก้ครับคือการขอวีซ่าจีนในประเทศจีนเนี่ยก็จะเสียค่าธรรมเนียมประมาณเล่าๆนะครับประมาณ 1,000 บาท 1,000 บาทแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกครับปัญหาการขอวีซ่าในประเทศจีนค่อนข้างวุ่นวายและช้า บางคนหลายท่านเลือกที่จะมาใช้วีซ่า on arrival ที่สนามบินซึ่งก็ต้องเสียเงินเพิ่มครับ นะครับก็อาจจะเสียเพิ่มเท่าตัวประมาณ 2,000 บาทยังไม่รวมค่าเร่งด่วนต้องโดนค่าเร่งด่วนอีกนะครับ BP 200ซึ่งมันยิบย่อยมากครับแล้วถามว่าศักยภาพของตม.ของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจีนได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าครับนะครับก็ในวันนี้เราเลยมาพูดคุยกันแล้วก็ผมใช้คำว่าเราไม่ได้ต่อว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าเราจะใช้คำว่าขอนะครับขอผ่อนปลนเพื่อเป้าหมายของประเทศไทยเพื่อให้เครื่องยนต์การท่องเที่ยวเนี่ยมันติดได้จริงๆพี่โก้ไม่งั้นเนี่ยมันติดดับๆอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงไหนนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่า6เดือนแรกของปีสภาพเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ดีมันไม่ดีบิบกว่าปีที่แล้วเลยใช้คำว่าอย่างนี้มันต้องยอมรับความจริงนะครับว่าโอเคจะเมื่อกี้ที่เราบอกทัวร์ศูนย์เหรียญครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งที่เราต้องไปแก้ปัญหาครับแต่เราต้องผมเห็นนะครับเพราะที่ชาวจีนเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยซ้ำมีศักยภาพในการจ่ายครับไอ้ 50,000 บาทต่อหัวต่อคนเนี่ยเราแค่ถัวเฉลี่ยจริงมากกว่านั้นนะพี่จริงๆมันอาจจะมากกว่านั้นครับนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่ชาวยุโรปมาเที่ยวชื่นชมธรรมชาติครับแต่ก็มักจะไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักสักเท่าไหร่ครับถูกไหมครับครับแต่ชาวจีนเนี่ยผมถามว่าประเทศเราใกล้ประเทศจีนเนี่ยมันชกประเทศหนีกันไม่พ้นแล้วประเทศที่มาง่ายบินสองสามชั่วโมงก็ถึงนะครับต่อให้ไกลแค่ไหนบินก็ไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงมาง่ายมาบ่อยมันมาง่ายแล้วมาบ่อยนะครับแล้วมีการอย่างนี้นะผมรู้ข่าวมาว่าถ้านักท่องเที่ยวจีนคนไหนมาประเทศไทยบ่อยเกิน4ครั้งถูกเสียวีซ่าบางรายโอ้ซึ่งคนเขาบอกเขาอยากมีเงินเขาอยากไปเที่ยวบ่อยอันนี้ตกใจนะไม่น่าตกใจอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ make sense หลายคนไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขนี้อยู่ครับ
เพราะผมไปเกี่ยวกับความมั่นคงใช่ไหมก็คือเอาว่ามันคงไปพ่วงด้วยนะครับเขาจะดูสเตทเมนต์คนนั้นที่มาที่ไปของเงินที่อะไรซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าชาวจีนที่ออกนอกประเทศได้ทุกคนวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขากรองไว้แล้วนะครับแล้วรัฐบาลเขาค่อนข้างเข้มงวดโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ออกนอกประเทศนะครับไอ้คนที่มาไม่ทำไม่ดีไม่ร้ายคนที่มาทำเขาเรียกว่าความทุเรศอ่ะนะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะมาจากตามชายแดนใช่ใช่ใช่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเราเขามาจากประเทศที่3นั่นแหละครับเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องไปเข้มงวดให้มันถูกที่นะครับเราก็รู้อยู่รอบชายแดนประเทศไทยมีอะไรบ้างเรารู้อยู่แก่ใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นคาสิโนออนไลน์นะครับทั้งทุกอย่างผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เราควรต้องไปเกาให้ถูกที่คันนะไม่ใช่มาจำกัดเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับครับโอเคโซลูชันเราคืออะไรครับพี่ก็อย่างนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมก่อนจะไปถึงโซลูชันในการขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะได้ผ่อนปลนแล้วก็พิจารณานะครับในการลดขั้นตอนนะครับหรือหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีกว่านะครับวีซ่าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมี2ประเภทนะครับ1คือวีซ่านักท่องเที่ยวเลยนะครับกับวีซ่าออนอะไรเวอร์วีซ่านักท่องเที่ยวเลยเนี่ยต้องบอกก่อนเท้าความไปสมัยก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจีนเนี่ยเขาขอวีซ่าเนี่ยผ่านได้2ทางนะครับก็คือออนไลน์นะครับกับในส่วนของผ่านบริษัทตัวแทนทัวร์ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งอย่างที่พี่โก้บอกพี่หนุ่ยบอกนะครับเกินครึ่งนะครับส่วนใหญ่เขาจะผ่านบริษัททัวร์มากกว่านะครับแต่พอปีนี้เนี่ยมันมีนโยบายออกมาว่านักท่องเที่ยวจีนพฤษภาคมนะครับว่าให้ขอวีซ่าผ่านชาแนลเดียวกันทั้งหมดก็คือออนไลน์ทั้งหมดเลยอันนี้แหละคือปัญหาหนึ่งละนะครับทำไมถึงว่ามันปัญหาเพราะว่าหนึ่งการซับมิดการส่งเอกสารต่างๆเนี่ยเป็นปึ้งเลยพี่โก้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็น FIT คือมาแบบเป็น1 2 3 4 5 6 7 9คนประมาณเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับจะมีก็แหละน้อยเขาอาจจะรำคาญเพราะต้องซับมิดเอกสารเยอะพี่โก้เรานึกถึงกรุ๊ปที่ต้องมา30คนและเอกสารเนี่ยถูกเป็นตั้งนะครับที่สำคัญเลยเอกสารที่นักท่องเที่ยวจีนคนจีนเองไม่ค่อยอยากจะแสดงก็คือสเตทเมนต์ย้อนหลังเห็นบอกว่าขอย้อนหลังทีหลายปีเลยนะครับอันนี้คืออุปสรรคปัญหาก่อนนะครับกลับมาในเรื่องของวีซ่าออนไลเวลเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามานะครับFAT ส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่กรุ๊ปเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะมาทางวีซ่าออนอะไรเวลนะครับปัญหาอุปสรรคที่เจอก็คือเอกสารเหมือนกันนะครับสมัยก่อนโควิดเนี่ยตม.เองก็จะต้องเรียนรู้แล้ววีซ่าออนอะไรเวลสมัยก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวมารอเนี่ยการทำวีซ่าออนอะไรเวลรู้ไหมครับกี่ชั่วโมงพี่โก้กี่ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับฉะนั้นอันเนี้ยผมคาดการว่านักท่องเที่ยววีซ่าออนไลน์เวิลด์เนี่ยในอนาคตที่จะต้องมากขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันทำใช้คำว่ามันสะดวกกว่าซับมิทจากต่างประเทศเองเนี่ยตรงนี้ทางบุคลากรทางตม.เองอาจจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้อย่าให้เกิดปัญหานั้นกับ2ปัญหาที่เพิ่มขึ้นก็คือค่าขอวีซ่าออนไลน์เวิลด์มันขึ้นมาเท่าตัวสมัยก่อนแค่พันเดียวนะพี่หนุ่ยแล้วอยู่ๆก็ปรับขึ้นมาเป็น 2,000 ลองนึกถึงแฟนวัยหนุ่มสาวละกันหนุ่มสาวสมัยนี้เดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคนจีนเพราะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับ2คนมาต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยล่อเข้าไปทั้ง 4,000 ละนะครับตรงนี้ทางพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเราขอ1ก็คือลดหย่อนได้ไหมนะครับกลับไปที่ 1,000 บาทเหมือนเดิมก่อนรอให้เครื่องยนต์มันสตาร์ทติดก่อนไหมนะครับผมไม่ได้เราไม่ได้ค้านนะว่าจะปรับขึ้นแต่ผมบอกว่าสถานการณ์แบบนี้มันใช่แล้วหรอที่จะต้องมาปรับตอนนี้นะครับรอให้เครื่องยนต์ติดก่อนนะ2การขอวีซ่าออนไลน์เนี่ยมันได้แค่15วันซึ่งคนจีนเนี่ยบางทีเขามีศักยภาพมีการจ่ายพอที่เขาอยากจะอยู่20วันน่ะหรือเขาจะอยู่17วันอย่างเงี้ยมันขาดไปแค่2วันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยขอขยายได้ไหมวีซ่าออนไลน์เวิลด์จาก15วันขอเป็นสัก30วันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ให้30วันนะเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับการผ่อนปลนในเรื่องของการส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าบางอย่างนะครับซึ่งลดหน่อยเถอะอย่างเช่นสเตทเมนต์เนี่ยอาจจะแค่บ้านเราใช้แค่6เดือนนะเวลาไปต่างประเทศ6เดือนอย่างผมพุ่งกลับจากยุโรปเนี่ยก็6เดือนเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลกประเทศที่ใช่ประเทศที่เขาเจริญแล้วนะแล้วเขาขอแค่6เดือนนี่เขาขอเป็นปีย้อนหลัง2ปี3ปีนะครับซึ่งมันเยอะไปนะครับ4การขอวีซ่ากรุ๊ปอันนี้สำคัญมากพี่โก้นะครับจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาเป็นกรุ๊ปเนี่ยแทบจะไม่มีเลยที่ผ่านมา6 5เดือน6เดือนนะครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยผมทราบมาว่า
ปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องจำนวนสายการบินมันไม่พอแต่ณวันนี้นะครับจำนวนสายการบินจากประเทศจีนที่เข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเตรียมพร้อมเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลดหย่อนขั้นตอนในการขอแล้วกินนี้ที่ผมเกริ่นกับพี่โก้ไปว่ามันมีวิธีการกันป้องกันที่ถูกต้องว่ากลัวทุนจีนสีเทาเข้ามาหรือคนหนีเข้ามาทางกรุ๊ปหรืออะไรพวกนี้มันมีหลักง่ายๆเลยเพียงแต่ว่าทางหน่วยงานอาจจะไม่ได้คิดแทนนะครับผมคิดให้ละกันการขอวีซ่าเป็นกรุ๊ปเนี่ยถ้าบริษัททัวร์ท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะต้องซับมิตเอกสารเป็นตั้งอย่างเงี้ยแล้วขอและใช้เวลานานกว่าจะได้เนี่ยหรือกว่าจะอนุมัติออกมาเนี่ยมันยุ่งยากมากแล้วโอกาสที่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาก็จะไม่มาสุดท้ายเขาก็จะไม่มานะครับเปลี่ยนไหมใช้วิธีคือให้บริษัททัวร์ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ทำตลาดท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปลงทะเบียนซะกับกระทรวงการต่างประเทศหรือททก็ได้ว่าเป็นบริษัททำกรุ๊ปทัวร์จีนเข้ามาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยทุกอย่างหมดนะครับแล้วให้บริษัททัวร์จีนที่จะมีกรุ๊ปเข้ามา 30-40 คนเนี่ยส่งลิสต์รายชื่อมาให้บริษัททัวร์ในประเทศไทยรับรองนะครับเพื่อได้ขอวีซ่าได้ง่ายขึ้นเท่ากับยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวเพราะอะไรไหมครับเพราะบริษัททัวร์ท่องเที่ยวในไทยเนี่ยลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเขารับรองแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับผมเสริมพี่ตินวินหนึ่งนะครับเรื่องบริษัทกรุ๊ปทัวร์จากจีนนะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียพวกเราทั้ง3คนมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทท่องเที่ยวเลยนะครับคนจีนที่มากับบริษัททัวร์กรุ๊ปทัวร์หรือเอเจนซี่ท่องเที่ยวนะครับเอเจนซี่เนี่ยเขาต้องคัดกรองอย่างดีแล้วที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันแทบจะมีนะท่องเที่ยวที่มากับกรุ๊ปทัวร์แล้วมาทำความเสื่อมเสียหรือโดดหนีวีซ่าน้อยมากแทบจะไม่มีเลยเพราะอะไรครับแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะกฎหมายจีนถ้าบริษัททัวร์ไหนนะครับปล่อยปะละเลยโดนยึดใบอนุญาตแต่โดนยึดใบอนุญาตซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายแรงแล้วบริษัททัวร์เขาเนี่ยบางบริษัทเขาลงทุนไปเป็นร้อยล้านถูกต้องเนี่ยผมถึงบอกว่ามันมีวิธีการแก้ง่ายนะในเมื่อทางฝั่งนู้นเขากรองไปแล้วก็ให้ฝั่งเราก็เสนอลิสต์ไปสิใครทำก็ลงทะเบียนแล้วรับรองการันตีสุดท้ายแล้วมันได้ทั้งไปทั้งกลับคุณภาพด้วยถูกต้องหลักง่ายมากเลยแล้วนี่แค่ตัวศูนย์เหรียญได้ด้วยอีกถูกต้องใช่ครับได้หลายเด้งนี่คือการแก้ไขที่ถูกต้องนะอย่าเอาเรื่องความมั่นคงมาพ่วงมันจะกลายคนละประเด็นกันเลยนะครับแล้วมันจะกลายเป็นคอขวดบางคนบอกว่าเดี๋ยวจีนมาทัวร์ศูนย์เหรียญได้ดีมาจะหนีแอบหนีวีซ่ามาทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งโกงสีทับมันไม่ใช่ครับ ครับเราต้องดูกันทีละบริบทก็อย่างที่พี่โก้พี่ซีฟบอกนะครับปัญหาทุกอย่างตอนนี้ที่เรารับมาแล้วเรารู้สึกว่ามันควรต้องเร่งแก้นะครับอย่างที่เห็นในสไลด์ด้านหลังครับของเราก็ไม่ได้รอช้านะครับไม่ได้รีรอรู้สึกว่าปัญหาพวกนี้เรารอช้าไม่ได้นะครับทางพวกเราก็ได้ทำหนังสือในนามพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยครับเพื่อที่จะเข้าพบกับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะเร่งให้การท่องเที่ยวจีนกลับมาตอนนี้ก็เนื่องจากว่าท่านก็อาจจะติดภารกิจนะครับเดี๋ยวรอท่านสะดวกและทางเราก็คงขอไปขอความร่วมมือเนื่องจากว่าทางพรรคไทยสร้างไทยตอนนี้ถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับถึงจะมีส.ส.แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าสภานะครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่การที่เราจะรออะไรได้อย่างนี้ครับพี่หนุ่ยพี่ตีครับของบางอย่างมันรอไม่ได้ครับถูกต้องสิ่งที่เสียหน้าเสียดายสุดคือเวลาครับนะครับแล้วก็อย่างที่รู้ครับถ้าเผื่อใครติดตามพรรคไทยสร้างไทยนะครับทางหัวหน้าพรรคของเราหรือทางผู้บริหารพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการท่องเที่ยวเลยนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ได้ไปพบกับ3จังหวัดภาคใต้ที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวอันดามันนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่เพื่อไปหารือครับคือถ้าเผื่อผมมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมจะรู้เลยว่าสมาคมท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดไปเชียงใหม่ใช่ใช่ครับสมาคมท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดฝากความหวังมากๆนะครับเพราะเขารอการกลับมาของการนักท่องเที่ยวซึ่งอย่างที่บอกว่าพักไทยสร้างไทยเราให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะครับที่ผมนี่นะผมไปเชียงใหม่บ่อยเพราะเผอิญว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่ผมครับผมเศร้าใจนะถนนนิมมานวันนี้คลิปเงียบคลิปเศร้าใจมากนะครับกรุงเทพยังพอไหวครับกรุงเทพยังพอจะไหวเข้าวันนี้คุณไปถนนนิมมานเหมินคุณจะเห็นเลยว่าถนนที่เคยคาความเป็นนักท่องเที่ยวนะครับสร้างรายได้ให้กับภาคเหนือตอนบนมหาศาลเพราะเชียงใหม่คือฮับที่กระจายไปจังหวัดต่างๆนะครับหายไปเลยก็อย่างที่บอกอย่างเสริมพี่หนุ่ยหน่อยนะครับพรรคไทยสร้างไทยเองเนี่ยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวมากเพราะว่าคุณหญิงเองเกริ่นมาอยู่แล้วนะครับต
่อให้ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาลหรือมีสสไม่มีสสเนี่ยคุณหญิงบอกเสมอว่าเอ้ยกลไกขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญแทบจะอันดับหนึ่งเลยก็คือการท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะลงไปภูเก็ตเนี่ยพี่หนุ่ยแม่หน่อยเองก็ไปคุยกับกลุ่มน้องๆ นะครับเจ้าของโรงแรมโฮสเทลนะครับเพื่อจะสอบถามเรื่องปัญหาต่างๆนะครับจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายกฎทัพนะครับก็คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับก็ช่วยเร่งแก้ไขนะครับแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันกับกลุ่มน้องๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะแก้ไขแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยพรรคไทยสร้างไทยเองเนี่ยเราแก้ไขไปแล้วด้วยซ้ำโดยที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลพี่โก้นะครับเราร่างกฎหมายนะครับแขวนใบอนุญาตพันเท่าไหร่นะ 1,400 ฉบับยื่นเข้าไปในสภาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนานมากแล้วนะครับคนอย่างนี้พี่ติ๊บเขาคิดว่าการท่องเที่ยวจะจบแค่ท่องเที่ยวครับมันมีซัพพลายเชนที่มันเยอะโอ้โหต้นน้ำปลายน้ำเป็นอีโคซิสเต็มเลยครับใช่ครับหมดเลยครับทุกคนเกี่ยวข้องหมดครับครับก็อันนี้คือโซลูชันที่เราพูดกันนะครับคือการขอผ่อนปลนนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายของไทยสร้างไทยนะเราบอกว่าเป้าหมายของประเทศนะครับเป้าหมายของผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะครับทุกสาขาอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวละกันนะครับเพื่อจะให้ผลักดันให้เศรษฐกิจมันโตได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ติดสักทีนะครับประเทศไทยจะได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้คำว่ามันจะได้ก้าวได้เร็วกว่านี้ดีกว่าเพราะ6เดือนมันก็พิสูจน์แล้วพี่โก้นะครับมันช้าจริงๆเราเศรษฐกิจเป้าหมายเราเคยตั้งเป้าหมายในพิซซีฟเหมือนฝรั่งเศสก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวกับประชากรสูสีกันเพราะเรามีประชากรพอๆกัน60ล้านคนเราเคยตั้งเป้าหมายไว้60ล้านไอ้สิ่งที่เราสามคนหัวพูดเราไม่ได้บอกว่าเราต้องนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวเราเวลคัมทั่วโลกนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวียประเทศหนาวจากยุโรปเนี่ยวันนี้มันหมดไปเป็นโลซีซั่นละเขาจะไม่มาแล้วตอนนี้ฉะนั้นเราเหลืออะไรครับก็เหลือจะเพื่อนบ้านเอเชียด้วยกันนี่แหละครับที่มาเที่ยวเราจะรอฝรั่งนะครับฝรั่งเขาจะมานู่นปลายปีพี่ตีก็รู้โอ้โหพี่โก้เอาง่ายๆเลยนะตัวเลข สถิติที่ผ่านมาเอาง่ายๆเลย6เดือนแรกเนี่ย3อันดับแรกก็เอเชียหมดเลยพี่โก้นะครับคืออย่างนี้ตอนนี้ฝรั่งเขาเป็นซัมเมอร์เขาเขาก็อยู่ในประเทศเขาเขาก็เที่ยวอยู่ในประเทศเขาถ้าวันนี้ใครไปยุโรปนะครับจะเห็นฝรั่งก็จะเที่ยวกันเองนะครับเขาจะหนีหนาวก็คือนู่นเนี่ยตุลาพฤศจิกาดังนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียด้วยกันที่จะมาเที่ยวเรานะครับแต่เราเสียโอกาสนะครับแต่ทุกประเทศเราเวลคัมหมดใช่ใช่แล้วก็นอกจากปัญหาเรื่องวีซ่าของจีนเนี่ยจริงๆมันมีนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยอีกหลายนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่หนุ่ยอาจจะสรุปปิดก่อนเพราะว่าการแถลงข่าวจะได้ไม่ยาวเพราะจริงๆเนี่ยถ้าชวนผมคุยนะพี่โก้พี่หนุ่ยคงยาวนะครับเอางี้เพราะผมจะระบายพี่อยากระบายเอางี้ผมสรุปนี้แล้วกันผมฝากพี่สตีฟดีกว่าครับผมฝากพี่สตีฟเนี่ยการที่เราแถลงข่าวครั้งนี้ผมอยากให้พี่สตีฟระบุฮะว่าเราอยากฝากหน่วยงานไหนทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วเราจะไปทำตามที่พี่สตีฟบอกถูกไหมก็หน่วยงานแรกเลยนะครับกรมการกงสุลนะครับช่วยพิจารณาผ่อนปลนนะครับในเรื่องของมาตรการการขอวีซ่านะครับแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในส่วนของตม.เองที่แอร์พอร์ตสำหรับวีซ่าออนอะไรเวลอย่าให้มันเหมือนก่อนโควิดที่ต้องมานั่งรอที3ชั่วโมงนะครับแล้วก็หน่วยงานที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมฝากไว้หน่วยงานสุดท้ายคือสำนักนายกเองกับการกระทรวงการท่องเที่ยวละกันนะครับเพราะว่าหลายท่านก็จะทราบเองนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคลิปหลายอันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนอันนี้เนี่ยประเทศไทยเองหรือททเองเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยควรจะต้องเร่งออกมานะครับใช้คำว่าโปรโมทภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับให้คนจีนเห็นนะครับว่ามันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพื่อจะได้ให้คนจีนเขามั่นใจแล้วกลับมาเที่ยวประเทศไทยครับครับก็อีกเรื่องนึงนะครับวันนี้เนี่ยเรายอมรับว่าแม้กระทั่งสนามบินของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองก็ดีสุวรรณภูมิก็ดีนะครับวันนี้ก็โอ้โหมันแน่นทราฟฟิกมันหนาแน่นมากนะครับสิ่งที่อยากจะลองเสนอดูนะครับว่าความเป็นไปได้ก็ตอนนี้คือขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกนะครับลองคุยกันในคณะรัฐมนตรีว่าเราเป็นไปได้ไหมนะครับเราอยากจะให้เมืองรองซึ่งเป็นเมืองที่เราอยากจะให้มันเกิดอะไรการกระจายรายได้เป็นเศรษฐกิจใช่อันนั้นเป็นนโยบายเลยนะของเราเลยครับบางประเทศที่เข้ามาเนี่ยอย่างชาวจีนเนี่ยมาบางจังหวัดบินไดเรกไฟมาอาจจะเว้นวีซ่าสำหรับเมืองเพื่อกระจายนะครับไม่ใช่วันนี้เราเสียโอกาสบางทีบินไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่อยข้ามมาหาเราถูกต้องเราก็เหมือนกับเป็นปลายทางแล้วสมมติยกตัวอย่างอย่างอีสานอุดรสนามบินนานาชาติได้ถ้านักเที่ยวจีนบินมาลงอุดรได้ไปเที่ยว
ไปเที่ยวสกลต่อติดอย่างนี้ใช่ไหมครับครับซึ่งมันก็เป็นแรงจูงใจนะครับบางจังหวัดหลายๆจังหวัดเยอะแยะเลยครับครับอย่างภาคเหนืออย่างเงี้ยอย่างเชียงรายครับถูกไหมครับก็เป็นเมืองรองได้ครับนะครับเอาเมืองรองให้เป็นเมืองเด็ดนะครับก็เหมือนกับกระจายความเจริญกระจายรายได้ไปทั่วประเทศไม่งั้นก็กระจุกอยู่กรุงเทพอย่างเดียวมันคือนโยบายการท่องเที่ยวของภาคเรานะครับครับอย่างที่บอกคือนโยบายภาคเราเนี่ยจะเป็นการกระจายรายได้นะครับรายได้การท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันเข้ามากระจุกอยู่แค่7จังหวัดใหญ่ใช่ใช่ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นบ้านเรามี77จังหวัดป่ะพี่โก้ถูกนะครับนโยบายหนึ่งในนโยบายการท่องเที่ยวบ้านเราของภาคไทยสร้างไทยเนี่ยคือการกระจายรายได้จาก7จังหวัดหลักการท่องเที่ยวเนี่ยกระจายไปจังหวัดรอบๆด้านให้ครบทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้ออกไปนะครับวันนี้ก็คงไม่มันเกินเวลามาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยปิดดีกว่านะครับครับก็ทั้งหมดนะครับที่เรา3คนพูดมาก็ได้เป็นในเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็กระบวนการที่ติดขัดนะครับแล้วก็โซลูชันของพรรคนะครับก็อันนี้คือถือว่าเป็นหนึ่งที่พวกเราพรรคไทยสร้างไทยเราสามคนเป็นตัวแทนของพรรคไทยสร้างไทยและตัวแทนของประชาชนอีกหลายคนนะครับที่ฝากความหวังไว้ว่าให้เราช่วยแก้ไขของผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับที่เราจะรับไปทำนะครับถึงแม้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลตอนนี้ก็ตามนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าปัญหาพวกนี้จริงๆแก้ได้ง่ายมากขอแค่คุณต้องการที่จะแก้ไขมันจริงๆนะครับมันจะทำให้อีกหลายครอบครัวอีกหลายธุรกิจนะครับกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาเจริญรุ่งเรืองกลับมามีรายได้กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีนะครับอันนี้อยากให้หน่วยงานรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องณตอนนี้นะครับที่ท่านมีอำนาจอยู่ในมือทั้งหมดเนี่ยนะครับรับฟังนะครับแล้วก็ลองเปิดใจดูว่านโยบายของพรรคเราเอาไปทำได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดอย่างที่แจ้งครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราทำพรรคมาเนี่ยนโยบายดีๆเราไม่เคยหวงเลยนะครับอยากจะยกให้พรรครัฐเอาไปทำให้หมดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสรุปกันทั้ง3คนนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่รับฟังนะครับแล้วก็รับชมมาขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเราจะคงสรุปเป็นข้อๆเพื่อจะง่ายต่อการเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งต่อไปทางช่องทางต่างๆใช่ครับนะครับยังไงวันนี้พวกเราทั้ง3คนครับผมหนุ่ยครับเจตบัญชาอํานุงจิตชัยครับครับผมสรเทพสตีฟนะครับครับผมพัชรินทร์ศิริพัฒน์ครับก็เดี๋ยวต้องขอลาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนที่รับฟังด้วยครับสวัสดีครับครับครับ